จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากว่าศิลปินแห่งชาตินะคะที่มีคุณแม่เป็นชาวสุพรรณบุรีเหมือนกันนะคะคือคุณชายถัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะศิลปินแห่งชาติเดินทางมาถึงแล้วค่ะศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีความตั้งใจอยากจะมาที่นี่เป็นอย่างมากเพราะว่าท่านมีท่านแม่ของท่านเป็นชาวสุพรรณบุรีนะคะก็เรานัดกันเมื่อ2ปีก่อนแล้วน้ำท่วมพอดีค่ะเป็นบ้านเกิดของท่านแม่ของชายคุณชายคะกราบสวัสดีค่ะคุณชายคะที่นี่จังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะนะฮะที่เนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะท่านแม่ของท่านแม่เล่านิดนึงค่ะเล่านิดนึงเอาร้องเพลงเอายามรักกับยามรักบิ้วอารมณ์ด้วยเพลงนิดนึงเริ่มใหม่ไม่เป็นไรคุณชายก็ตั้งหลักนิดนึงคุยไปเรื่อยๆก่อนกรมศิลปากรค่ะวงตรีของศิลปากรขออินโทรเลยค่ะขออินโทรดักชั่นเลยค่ะขออินโทรของยามรักขออินโทรค่ะจีนะคะจอจานนะคะจอจานจีจีสตริงอ่ะจีสตริงชื่นชอบมากอารมณ์ดีแล้วคุณชายคะคุณชายเคยมาจังหวัดสุพรรณไหมที่ไ
ไหนมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณเคยมาไหมฮะไหนนะจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณอ่ะจังหวัดสุพรรณบ้านแม่ผมอ้าวเหรอคะท่านแม่คุณชายนี่อยู่ที่ท่าพี่เลี้ยงอ๋อยมรัชโชอ๋อจะพยายมราชอ๋อค่ะเออแล้วคุณชายก็เกิดที่นี่หรือว่าเกิดที่กรุงเทพคะกรุงเทพที่อ๋อพ่อมาได้กับแม่แล้วไงฮะแล้วไงต่อมาก็แม่ก็ไปอยู่ในวังไงก็เลยได้กับพ่อคุณชายเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าเรื่องความเป็นมาในรั้วในวังเราก็อยากจะรู้อยากจะรู้เรื่องในรั้วในวังไม่มีแล้วเดี๋ยวฮะแล้วคุณชัยก็แม่เป็นคนสุพรรณไปสองสามวันไปร่ำไปรวยขาไปขี่ม้าขามาเหลือแต่กล้วยคนสุพรรณไปแดกหมดแล้วท่านแม่เนี่ยท่านเห็นว่าทำอาหารเก่งใช่ไหมคะอ๋อมิน่าคุณชายก็ได้วิชาการทำอาหารมาจากท่านแม่ใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกอ้าวแม่นู้ดเดาผิดหมดเลยวันนี้ไม่รู้ดวงเป็นยังไงไม่ได้อยู่กับแม่เลยอ้าวเหรอคะอยู่กับพ่อย่าค่ะแล้วก็คุณย่าก็ให้วิชาการทำอาหารกับคุณชายก็ไม่ใช่หม่อมย่าเป็นนายห้องเครื่องของวังสัมปทุกค่ะค่ะแล้วก็แม่คุณแม่เนี่ยเคยบอกมีไข่เจียวคุณยายไข่เจียวคุณชายอะไรเงี้ยแล้วแต่จะตั้งกันไปใช่ไหมคะยอมรับนะคะว่าคุณชายถัดสีได้ร้องเพลงเพราะมากยอมรับว่าคุณชายหม่อมถนัดสีนี่เก่งหลายอย่างนะฮะชิมอาหารเก่งไหมร้องเพลงเพราะไหมแล้วอะไรอีกอะเยอะเหลือเกินแล้วอะไรอีกคุณชายด้านความรู้รอบตัวครอบจักรวาลครอบไหมครอบหมดเลยคุณชายร้องเพลงกับหนูอีกเพลงนะพระจันทร์วันเพ็ญพระจันทร์วันเพ็ญหนูยังไม่เข็ดหนูยังไม่เข็ดพระจันทร์วันเพ็ญนะฮะเพลงนี้คุณชายน้องกับหนูไงหนูเป็นหม่อมคนสุดท้องไงถ้าจะจำหม่อมไม่ได้แล้วเนี่ยวงดนตรีกรมศิลปากรค่ะศิลปากรค่ะMy
ชีวันแฟนเพลงยังโอ้โหพี่ต้องขึ้นมาข้างบนแล้วพี่คนนี้ถ้าจะเป็นญาติกับพี่พิมพ์พี่เชิญเลยค่ะพี่แฟนเพลงของคุณชายมาจากประเทศออสเตรเลียโอ้โหมาไกลคุณต๋อมนี่คือเลขาคุณชายนะฮะผู้ที่สนับสนุนนะฮะให้ค่ะค่ะได้ค่ะคุณต๋อมท่านจะมาช่วยให้ข้อมูลนะฮะมาจากออสเตรเลียแฟนคลับของคุณชายใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอามาทำอะไรมีสตังค์500เอามาทำอะไรขออนุญาตนะคะฉันเป็นเลขาคุณชายถนัดศรีนัดกับพี่หมูดาวใจว่าคุณชายจะมาร้องเพลงแต่ว่าเมื่อเช้านี้พอไปรับที่บ้านปรากฏว่าเสียงแหบค่ะแล้วก็เลยไปงานศพคุณหมอสมหมายท้องที่สิงห์บุรีใช่ไหมคะค่ะก็ถามคุณชายว่าเสียงแหบเนี่ยจะร้องเพลงได้ไหมคุณชายก็บอกว่าได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาที่ดูเมื่อกี้นี้ก็ได้ค่ะเสียงยังดีอยู่ค่ะก็เลยจะบอกดนตรีนิดนึงว่าคุณชายไม่ได้ไปซ้อมคุ้นเคยกับวงดนตรีใช่ค่ะคุณชายคะเอาแบบไม่มีดนตรีดีไหมคะดีที่สุดเลยดนตรีเขาเล่นไปตามเรื่องเขาเล่นคอร์ดไปคอร์ดเล่นคอร์ดเล่นคอร์ดไปเล่นคอร์ดใช่ค่ะเมื่อกี้นี้ท่านผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้ช่วยร้องเพลงยามรักของคุณชายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงคุณชายร้องเป็นเสียงของคุณชายเลยโดยไม่มีดนตรีก็ได้ค่ะได้ไหมคะขอสักอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วเมื่อกี้เครื่องไม่ติดได้ครับดนตรีก็ได้ดิดนตรีก็เล่นไม่ได้ยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหาสุพรรณบุรีแล้วเมืองบ้านเกิดของคุณแม่คุณชายใช่แล้วเมื่อกี้นี้เวอร์ชั่นยามรัก
เดี๋ยวต้องมีเวอร์ชั่นพิเศษมอบให้แก่ท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์วิไลลักษณ์ไม่ทราบอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะวันนี้มาเพราะเกรงใจท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์วิไลลักษณ์ค่ะท่านมาบอกคะท่านบอกว่าต้องมาไม่มาไม่ได้ขอให้ร้องอีกเวอร์ชั่นหนึ่งได้ไหมคะยามชักเหรอใช่ค่ะยามชักค่ะเพื่อมอบให้แก่คนสุพรรณบุรีค่ะยามเช้าพี่กินเหล้าพออุ่นท้องยามสายพี่หงายท้องจ้องดูฟ้ายามบ่ายพี่วุ่นวายหิวสุรายามเย็นไม่เห็นภรรยาช่างหัวมันทำดีพี่จะมีอะไรมาแกล้มคิดถึงแหนจับจิตให้คิดหันถ้าได้แหนรู้กุ้งเผาคงเมาเย็นได้อย่างฝันพี่จะเมาถึงเช้าเลยเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะยามชักชักมันหรือว่าชักชักมันชักมันผู้ชายขามาถึงนี่แล้ว สปิริตสุพรรณบุรีหน่อยสิคะเราต้องคุยกันแบบเนิร์ๆค่ะอ๋อคนสุพรรณไปสองสามวันไปร่ำไปรวยขาไปขี่ม้าขามาหรือแต่กล้วยคุณวานิชจรุงกิจอนันต์บอกคุณชายว่าอยู่สุพรรณแล้วไปเรียนที่กรุงเทพพอกลับมาเนี่ยเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้เพราะอะไรคะก็หมาสิไอ้เขียวมันก็เห่าใหญ่ไอ้วานิชก็เรียกเขียวไอ้เขียวมันก็เห่าอยู่งั้นน่ะมาเดี๋ยววันนี้นึกขึ้นมาได้ไอ้เขียวมันไม่คุ้นเลยไอ้เขียวและไอ้เขียวมันเห่ายังไงไอ้เขียวมันมาเลยทีเดียวแล้วมันเห่ายังไงคะอ้าวมันจำสำเนียงไม่ได้มันจำไม่ได้สำเนียงไม่ได้ผิดสำเนียงไปใช่ไหมไม่ได้ไอ้เขียวไอ้เขียวถึงจะรู้เรื่องว่าอ๋อเจ้ารู้เรื่องมาเลยมาแล้วหมามันเห่ายังไงคะหมาสุพรรณอะเห่าเสียงเด้อเห่ายังไงคะโฮ่ง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 ไม่ได้โฮ่งโฮ่งโฮ่งอ่ะไม่ใช่โฮ่ง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 แล้วสัตว์อื่นนะคะสัตว์อะไรอ่ะไก่เกยลูกเจี๊ยบเนี่ยมันร้องยังไงคะมันก็แหละเอ๊กอีเอ๊กเอ๊กแหละแต่เสียงมันก็เพี้ยนเจี๊ยบเจี๊ยบเหรอคะเออถ้ารับไปร้อยเจี๊ยบ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 คุณชายคะเล่าเรื่องขนาดกระดาษกระดาษกระดาษอะไรนะคุณชายเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนหนุ่มๆมาเที่ยวสุพรรณเนี่ยคุณชายเดินทางมายังไงคะบ้านเรือขึ้นเรือที่ตรงไหนคะเรือที่ยิ้วรายยิ้วรายแถวนครชัยศรีเหรอคะนครชัยศรีแล้วยังไงคะก็มาเรือมาตามแม่น้ำมาตามแม่น้ำเรือเป็นแบบไหนคะเรือสองชั้นนะคะแล้วเราขึ้นกี่โมงมาถึงกี่โมงคะเฮ้ยก็มาเรื่อยมาออกเย็นๆแล้วก็นอนมาออกมาถึงสุพรรณเช้าเลยนะเช้าเลยก่อนเดินทางลำบากมากตีห้าถึงแล้วแล้วมาขึ้นที่สุพรรณมาขึ้นที่ตรงไหนคะขึ้นบางแว่นไม้อ๋อแล้วในเรือเนี่ยมีอะไรขายหรือมีอะไรคุณชายมีทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราลงเรือแล้วก็ไปอยู่ที่หัวเรือแล้วก็สั่ง
แกล้มมากินตั้งวงกินเหล้านั่งวงกินเหล้าในเรือค่ะกับแกล้มมีอะไรคะไม่มีอะไรก๋วยเตี๋ยวอ๋อก็เอาผัดเอาแต่กระดาคนขายอยู่ในเรือเหรอคะคนขายอยู่ในเรือค่ะแล้วยังไงคะก็เอาแต่กระดาเลยเส้นไม่เอาปกติเขาทำก๋วยเตี๋ยวผัดขายในเรือในเรือเส้นมีคะน้าแล้วคุณชายก็สั่งแต่คะน้าเอาแต่ผัดคะน้ามากินแก้มเหล้ามากินแก้มเหล้าทีนี้พอสั่งเป็นนานๆแล้วเป็นยังไงคะไอ้คนขายมันว่าไงคะมันก็บอกไอ้เส้นไม่เอาว่ามาเหรอบอกว่ามึงเอาไปขายเถอะกูจะเอาแต่เฉพาะคะน้าเหรอคะกินแต่คะน้าไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นที่เหลือได้ไงก็ช่างมึงมึงจะเอาไปไหนก็เอาไปแล้วก็มาขึ้นที่สุพรรณมาอ๋อนะคะมีอะไรจะเล่าอะไรให้คนสุพรรณฟังไหมคะไม่มีหรอกเพราะแม่ผมเป็นคนสุพรรณตอนคุณชายบวชตอนคุณชายบวชที่วัดราชาคนสุพรรณไปเยอะไหมคะหมาเลยสมพันธ์ก็หมาหมากันทั้งวัดเลยล่ะเออบางแม่บ้านมาทั้งหมดหมาหมดเลยพระเจ้ามาบทหมาทั้งวัดมางานบวชใช่ไหมคะในโอกาสนี้นะคะพอดีเราได้รับเกียรติจากท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะคะซึ่งท่านเป็นประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะท่านก็ได้ให้เกียรติมางานนี้แล้วก็ตั้งอยู่แถวหน้าเคียงข้างกับท่านอธิการดร.บางออนนะคะเป็นจติกุลซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในโอกาสนี้จะขอเชิญข้อหนึ่งขอเชิญคุณนายมริวันมอบพวงมาลัยให้กับคุณชายนะคะค่ะคิดว่าเป็นเมืองลูกทุ่งแล้วกันเมืองนี้นะคะสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองนักร้องเยอะมากเลยนะคะเรามาในวันนี้เราก็ละอาลัยหลายท่านที่จากไปอย่างเช่นคุณก้านแก้วสุพรรณเป็นต้นนะคะคุณนายมริวันประยงพันธ์นี่นะคะก็เป็นภรรยาของท่านรองผู้จัดการภาค7ค่ะท่านพลตำรวจตรีวิทยาประยงพันธ์ท่านมีศรัทธาต่อคุณชายค่ะคุณชายคะคุณชายก็หมาคุณชายก็หมาวันนี้คุณชายก็หมาขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะโอ้โหอย่างกับแบงค์ร้อยเต็มเลยค่ะนี่เอาพูดอะไรสักนิดนึงในฐานะที่เป็นผู้นำพวกแม่ม้ามาทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตตั้งนิดนึงอยากมีอะไรอยากจะรู้ไหมมาอยู่นี่ค่ะมาอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณชายนะคะวันนี้คุณชายมามีความสุขนะคะมาบ้านเกิดเมืองนอนของคุณแม่ค่ะแล้วก็โอ้โหมีพวงมาลัยเยอะแยะเลยคุณชายไปเที่ยวได้แล้วเดี๋ยวก็หมากันทั้งบ้านเลยคุณชายก็หมานะคะก็เราเรียนเชิญท่านเจ้าของโรงเรียนนะคะกรุงเทพธนนะคะและท่านอธิการคนสวยนะคะค่ะท่านจะขึ้นมามอบเงินนะคะช่วยการกุศลให้คุณชายไปให้เจ้าภาพใช่ค่ะซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะให้กับชาวสุพรรณบุรีนะคะค่ะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้เผื่อชาวสุพรรณบุรีซื้อเครื่องมือแพทย์ค่ะท่านดรค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านดร.นะคะชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะคะและท่านอธิการนะคะคนสวยของเรานะคะดร.บางอ่อนเป็นจาธิคุณนะคะมามอบเงินให้คุณชายถนัดศรีนะคะนะคะเป็นตัวแทนและนักศึกษาปอโทอาจารย์นะคะคณะของกรุงเทพธนนะคะคุณจิ๊กนวรัตน์นะคะคุณอเนกนะคะค่ะคณะนักศึกษาปอโทนะคะนำโดยคณะอาจารย์ท่านขอใหท่านอธิการแล้วก็ท่านประธานนะคะกล่าวนะคะให้ชาวสุพรรณทราบว่าโรงเรียนของเราเนี่ยได้ผลิตนะคะบุคลากรที่มีค่านะคะกับสังคมมากมายนะคะขอเชิญท่านประธานนะคะกล่าวเชิญชวนชาวสุพรรณไปเรียนกันนะคะขออนุญาตใช้เวลานิดเดียวนะครับเพราะว่าเกรงใจท่านผู้ชมมากๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพครับเราจะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในระดับผู้นำของประเทศจะเป็นฝ่ายการเมืองรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรี
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นนักธุรกิจแล้วผมมีรุ่นพิเศษครับเรียกว่ารุ่นเจ้าสัวเศรษฐีของเมืองไทย600กว่าคนเรียนอยู่ที่นั่นศิษย์ของผมก็ยังอยู่สุพรรณก็เป็นเพื่อนผมด้วยนะครับคืออาจารย์สมจิตขาวโตอยู่ไหนสมจิตขาวโตไม่เป็นไรครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับคงจะเอ่ยชื่อไม่หมดเพราะว่าในระดับปริญญาโททุกโรงเรียนจะเป็นครูอาจารย์นะครับก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วผมกับอธิการบดีก็มาซื้อที่ดินอยู่ที่สะกะโจมอำเภอดอนเกดีเราทำศูนย์การศึกษาที่นี่นะครับแล้วก็ทำการที่จะสร้างค่ายลูกเสือที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรของชาวสุพรรณบุรีครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าท่านอยู่นี่เป็นผู้ว่ามาหลายปีท่านดร.จรินทร์สวนแก้วครับเดี๋ยวเสียเวลาเปล่าเป็นแต่เพียงขอพูดว่าคุณดาวใจนี่เก่งมากเลยนะแล้วก็ยังสวยตลอดเวลานะครับเห็นด้วยเปล่าครับเห็นด้วยปรบมือนะครับครับในโอกาสนี้นะคะหนูขอกราบเรียนเชิญท่านดร.ชาญชัยมอบเงินทุนให้กับซื้อเครื่องมือแพทย์ให้คุณชายขาอันนี้ฝากไปให้กับเจ้าของงานเขาค่ะคุณพิสารนะคะค่ะคุณอะไรค่ะรัฐมนตรีชาญชัยชัยรุ่งเรืองค่ะมอบให้คุณชายก็เคารพรักคุณชายท่านจบจุฬาเหมือนกันค่ะท่านจบจุฬาลงกรณ์คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะค่ะอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็ท่านดร.บางออนนะคะมอบช่อดอกไม้ให้คุณชายค่ะเดี๋ยวหนูรับไปก่อนหนูรับไปก่อนค่ะ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 ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็ตอนนี้กำลังมาแรงตอนนี้ก็คุณจิ๊กนวรัตน์ยุตนันค่ะปริญญาโทนักศึกษาปริญญาโทโอ้ค่ะหนูรับไปก่อนเอามาช่วยรับดอกไม้หน่อยฮะสมาชิกเร็วเราต้องการความช่วยเหลือนี่คุณนวรัตน์ยุตนันค่ะสวยไหมฮะคุณชายคุณนวรัตน์ยุตนันเป็นนางเอกหนังค่ะคุณนวรัตน์เป็นนางเอกหนังค่ะเอานี่ก็คุณประพัฒน์สอนคุณนายประพัฒน์สอนคุ้มสุวรรณนะคะเป็นนิสิตปริญญาโทเหมือนกันหันทางนี้หันกล้องนิดนึงวันนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่เราได้มาดูคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันค่ะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านนะได้ค่ะท่านดร.จรินทร์ก็จะมอบให้คุณชายค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหน่องค่ะคุณหน่องรุ่งทิพย์สองพรายนะคะกำลังมอบค่ะและคุณอเนกสองพรายเตรียมตัวด้วยนะคะมอบช่อดอกไม้อันนี้ให้คุณชายเอาไปแจกหลานๆให้คุณชายบอกไปทำไมบอกเอาไปแจกหลานๆคุณชายมีลูกเล็กๆก็เปล่าคะเอาค่ะก่อนที่ท่านจะลงประมูลครับใครจะมามอบอีกไหมคุณหน่องคะมาแล้วค่ะคุณหน่องและคุณอเนกค่ะทั้งคู่เลยนะคะอย่าชักช้าลำไรค่ะเครื่องติดแล้วนี่เป็นผ้าห่มค่ะผ้าห่มรุ่นใหม่ทำด้วยแบงค์ร้อยค่ะเดี๋ยวคุณชายไม่เอากลับก็ให้หนูเอาไปให้หลานค่ะเอาไปให้หลานแจกให้หลานซื้อขนมกินค่ะคุณอเนกแล้วก็คุณรุ่งทิพย์สองพรายนะคะพวกนี้เป็นสาวกเนี่ยค่ะสาวกของคุณชายนั่นเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันที่23นี้คุณชายจะไปชิมอาหารที่ร้าน RA นะคะ RA Restaurant ค่ะสวยงามค่ะเอามารับหน่อยเด็กๆเรียกแล้วเรียกอีกอ่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติกับขอบพระคุณท่านดร.ชาญชัยและคณะและนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโททุกท่านจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะที่มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือในการซื้อเครื่องมือแพทย์คุณชายดีไหมคะเอาออกไปก่อนไม่มีใครมาช่วยเลยหนูช่วยเองขอพลังหน่อยค่ะขอพลังการช่วยเหลือหน่อย
ขอกำลังหน่อยในโอกาสนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้คุณชายอีกรอบนะคะค่ะไม่งั้นก็ต้องให้คุณชายเล่านิทานให้ฟังต่อคุณชายจะแถมนิทานสักเรื่องนึงได้ไหมเครื่องจะดับแล้วไปดีกว่าเอาขอพลังหน่อยมาช่วยกันนิดนึงนะคะค่ะขอคุณวิสารรับดอกไม้นิดนึงอันนี้ก็คุณวิสารคะไปซื้อเครื่องมือแพทย์รับไปเลยรับไปเลยต่อหน้าต่อตาไม่มีเงินหายกลางทางค่ะคนจัดขอปรบมือให้ผู้จัดด้วยคุณวิสารและคณะถ้าไม่มีท่านนะก็ไม่ได้มีจัดงานวันนี้ค่ะขอบคุณคุณชายถัดศรีศิลปินแห่งชาติค่ะที่ให้เกียรติกับพวกเราปรบมืออีกรอบนะคะคุณชายลำคาญหนูขอโทษนะคะหนูบอกก่อนท่านบอกอะไรอะอะไรมันลุ่มล่ามไปหมดให้หนูเหรอฮะอ่ะยกเลยค่ะรายการของเราก็ดำเนินกันต่อไปขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวมีโอกาสพบกับดาวใจอีกรอบนึงค่ะ